สวัสดีครับก็มาคุยกันเรื่องอมีอะไรใหม่ใมในสื่อวันคลิกกันนะครับก่อนอื่นเลยนะก็ต้องขออธิบายนิดหนึงนะครับว่าการสมัครสื่อวันคลิกเนี่ยนะฮะเราเป็นแบบเหมาจ่าย3คอร์สนะครับก็คือประกอบด้วยคอร์ส iPhone บอร์ดชั้นเดียวนะฮะแล้วก็ iPhone บอร์ด2ชั้นบอร์ด2ชั้นก็ตั้งแต่ iPhone x ขึ้นไปจนถึง i อ h o n สิบสาม m a รเลย นะครับแล้วก็ Android นะใน3คอร์สนะครับเหมาจ่ายเพียงปีละ900บาทฉเฉลี่ยววันละ2บาทกว,ากว่าในการเข้าใช้บริการนะฮะมีอัปเดตทุกวันนะครับมีอัปเดตทุกวันแล้วก็ได้เข้าไปในกลุ่มของ z o o m นะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่เราบันทึกไว้นะก็โดยปกตินะครับค่าเข้าในการใช้บริการของกลุ่ม Zo o มเนี่ยนะฮะ โดยเฉลี่ยก็คือ2,205บาทแต่ตรงนี้เหมารวมเลย900บาทนะครับเก้าบาทนะต่อปีนะก็จะได้เข้าไปในกลุ่มวิดีโอซูมวิดีโอบอร์ดชั้นเดียวนะครับแล้วก็วิดีโอบอร์ดสองชั้นนะครับนะตอนนี้เป็นราคาที่ให้พิเศษเลย900บาทตอนนี้เราเรามองง่ายๆเลยคะ9บเารต่อปนะีทีนี้เข้ามาดูรายละเอียดนะครับว่าในสื่อวันคลิกเนี่ยเมื่อเรา ได้รับรหัสได้รับพาสเวิร์ดแล้วนะฮะเข้ามาชมในรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนของบอร์ดพวกตระกูล iPhone นะฮะก็จะมีทุกๆรุ่นนะครับทุกๆรุ่นนะอันนี้จะเป็นพวกบอร์ดที่เป็นรุ่นปกตินะฮะจนถึง11 Pro Max นะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นบอร์ด2ชั้นนะจริงๆเราแยกบอร์ด2ชั้นเฉพาะ iPhone 12กับ iPhone 13นะครับ เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวจะมีเมนูเพิ่มเป็น iPhone 13จนถึง13 Pro Max นะครับก็ยังได้สิทธิ์ในราคานี้อยู่นะก็ในรายละเอียดพอเข้ามาแล้วนะเริ่มจากในส่วนของ iPhone ปกติก่อนนะอ่นะก็จะมีรายละเอียดคือผมยกตัวอย่าง11 Pro Max แแล้วกันนะในรายละเอียดนี่ก็จะมีเส้นทางของไฟนะครับเส้นทางของไฟซึ่งเราคลิกไปเนี่ยก็จะมีจุดวัดไฟในจุดวัดไฟเนี่ยนะฮะเวลาเราคลิกเข้าไป นะครับก็จะมะีในส่วนของตำแหน่งจุดวัดไฟบนบอร์ดจริงออบอกรายละเอียดทั้งหมดเท่านั้นยังไม่พอนะครับในปุ่มเอ็ r ซก็ยังสามารถเข้าไปดูเส้นทางของไดแกรมซึ่งต้องบอกเลยเราเป็นสื่อเดียวที่มีไดแกรมนะครับก็ได้ได,ได,ได,ไดแกรมเหล่านี้นะฮะเป็นไดแกรมที่ละเอียดมากๆนะครับสามารถเข้าไปดูอ,อ้างอิงเรื่องของเส้นทางไฟต่างๆได้เลย นอกจากนั้นนะครับก็เรายังสามารถที่จะนําเมาส์มาชี้ที่ปุ่มเอ็กซ์ต้านะฮะเห็นไดอะแกรมแล้วก็ยังสามารถดาวน์โหลดนะครับเมาส์คลิกแอนด์อ่าแล้วก็เมาส์ชี้มีคําอธิบายนะครับอ่ะเป็นยังไงนะฮะเมาส์ชี้ e กับเมาส์คลิกนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูอ่าอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างใน iphone สิบเอ็ด pro max นะครับเราก็สามารถนําเมาส์มาชี้บนอุปกรณ์ทุกๆตัวนะครับพร้อมคําอธิบายนะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวทําหน้าที่อะไรนะ ซึ่งแน่นอนนะฮะไรบอร์ดแต่และรุ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะเราไม่สามารถจําทุกเรื่องราวของตําแหน่งอุปกรณ์บนบอร์ดได้แต่ตรงนี้เราสามารถนําเมาส์มาชี้ทุกๆเส้นทางของอทุกๆอุปกรณ์นะครับจะบอกหน้าที่บอกเส้นทางของไฟที่วิ่งเข้าไปในอุปกรณ์ตัวนั้นๆน,น,นะทุกๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กจุดใหญ่นะอันนี้ก็จะช่วยเสริมให้เราเวลาซ่อมงานจริงจะได้รู้จักหน้าที่อุปกรณ์แล้วก็เข้าถึง จุดเสียอย่างรวดเร็วนะครับก็ยังมีในเรื่องของเอมาส์คลิกไดแกรมนะฮะโหลดเข้ามาเนี่ยนะครับก็สามารถนำเมาส์มาชี้ที่เส้นทางของไดแกรมต่างๆนะเส้นทางไฟต่างๆนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้เนะี่ยเราสามารถคลิกตรงเส้นเหล่านี้ได้เลยนะครับพอคลิกปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟใน,ในวันคลิกอีกครั้งหนึ่งเลยนะก็จะช่วยให้เราได้เรียนรู้เส้นทางแล้วก็ได้นำการใช้เมาส์คลิกเพื่อ เข้าไปหาจุดเสียในบอร์ดในตำแหน่งที่ตรงกับเส้นทางไฟนั้นๆแล้วก็ในรุ่นใหม่ๆนะครับเราก็มีรายละเอียดบอกเยอะแยะเลยนะฮะอย่างยกตัวอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น iPhone 12นะฮะเราจนถึง13 Pro m a ปเลยนะครับไดอะแกรมที่เราจะได้รับนะครับอันนี้ก็จะมีการเสริมข้อมูลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเข้ามาสู่การใช้งานวันคลิกนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ทำให้เรา รู้หน้าที่และ,ะเส้นทางไฟต่างๆนะครับรวมทั้งอ,อุปกรณ์ต่างๆที่บนบอร์ดใหม่ๆนะเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วเส้นเหล่านี้นะครับเส้นทางเหล่านี้เนี่ยเรานำเมาส์มาชี้แล้วนะครับก็ยังสามารถคลิกเข้าไปนะคลิกเข้าไปในจุดวัดไฟในตำแหน่งของอุปกรณ์นั้นๆได้ด้วย อันนี้ก็ก็จะเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับอันนี้เป็นตัวเสริมนะฮะเป็นตัวแถมให้กับทุกๆสมาชิกที่สมัครวันคลิกเข้ามาเมาสักครู่ที่เราคลิกนะครับที่ตำแหน่งอินดักเตอร์คอยล์หรือ L3 ตัวนี้นะฮะเราได้เห็นได้ด้วยว่าภายในเนี่ยมันยังมี L ย่อยๆอย,อย,อยู่ที่เป็น L 2ตัวอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าไปเรียนรู้การใช้งานและงานซ่อมจริงด้วย ยังได้แกมนะครับในภาคแอปพลิเคชันหรือภาคเว็บแแบนนะฮะเรามีรายละเอียดให้ทุกๆจุดนะครับเนี่ยพวกเมาส์ชี้มีคำอธิบายทุกๆเส้นทางไฟเอาง่ายๆนะครับทุกๆเส้นทางไฟเนี่ยเราสามารถนำเมาส์ไปชี้แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปในจุดวัดไฟได้ทุกๆเส้นทางไฟเลยนะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเ,าเรียนรู้นะครับวิเคราะห์งานซ่อมจริง นะทั้งเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์งานซ่อมจริงอีกมากมายเลยนะครับแม้แต่ตำแหน่งของขายร์โพเซอร์พวกนี้นะครับก็สามารถที่จะนำเมาส์มาชี้นะแล้วก็คลิกเข้าไปในตำแหน่งของ n t โพเ o อร์เพื่อเข้าไปดูเส้นทางไฟนะเข้าไปดูวงจร <seventeen S 1> <onst ant. S 2> เข้าไปดูคลิปวิดีโอต่างๆนะครับมีคำอธิบายทุกๆเส้นทางไฟอย่างละเอียดเลยทุกๆเส้นทางไฟทุกๆคำสั่งนะ ไม่ว่าจะเป็นคําสั่งย่อยๆคําสั่งหลักๆนะเส้นทางไฟย่อยเส้นทางไฟหลักพวกนี้ผ่านอินเตอร์โพสเตอร์เหล่านี้นะครับนำเมาส์มาชี้แล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยส่วนรุ่นสูงๆนะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูเส้นทางไฟนะซึ่งก็ประกอบด้วยเส้นทางไฟที่สําคัญๆอ,อทินะเส้นทางไฟหลักๆนะ เส้นทางไฟที่เป็นไฟวงจรบันะครับเส้นทางไฟที่เป็นวงจร LDO เนะส้นทางไฟที่เป็นจุดกำเนิดมีจุดกำเนิดมาจากวงจรบั๊เส้นทางเหล่านีนะ้เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะเห็นเส้นทางสำคัญสำคัญแล้วก็จุดวัดไฟต่างๆบนเส้นทางเหล่านี้อย่างละเอียดนะ ไม่ไม่ใช่เฉพาะพอคลิกเข้าไปแล้วเห็นเฉพาะเส้นทางไฟอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เฉพาะเห็นแค่จุดวัดไฟอย่างเดียวนะเส้นทางเหล่านี้นะครับยังบอกตำแหน่งพวกออพวกที่อยู่บริเวณตำแหน่งจุดโ r o พ e point หรือจุดวัดไฟภายนอกได้อีกนะหรือเรียกว่าจุดเท s t point หรือโ r o พอ p o i ภายนอกนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ก่อนแยกบอร์ดได้ด้วยนะสำหรับรุ่นที่เป็นบอร์ดสองชั้น หรือตำแหน่งของขาร์โพสเซอร์นะครับผมทำไว้ทุกๆขานะก็จะเป็นจุดเทียมอำนวยความสะดวกในการเข้าไปวิเคราะห์นะฮะยกตัวอย่างเมื่อเข้ามาดูตำแหน่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเห็นตำแหน่งของ IC ซนะฮะซึ่งบางทีพวกบอร์ด2ชั้นนะครับมันมี IC อยู่คนละฝั่งของบอร์ดเนี่ยนะเราก็ได้เห็น เส้นทางของรอยต่อของ interposer นะครับซึ่งผมก็ทำเป็นแถบสีให้ประโยชน์ของแถบสีก็คือสามารถนำมาใช้กับาการดูวงจรประกอบนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูวงจรประกอบแล้วเราก็จะเห็นแถบสีที่ตรงกับตำแหน่งของ interposer นะฮะในวงจรอ,อันนี้คือทุกๆเส้นทางย้ำนะครับทุกๆเส้นทางไฟมีวงจรประกอบ นะครับมีรายละเอียดปีกย่อยประกอบให้และที่สำคัญเลยนะครับสาคัญมากๆเลยคือทุกๆเส้นทางไฟเราสามารถเข้าไปคลิกเพื่อชมวิดีโอนะเกี่ยวกับเส้นทางไฟเหล่านี้ก็มาดูกันต่อบนะครับ,อ,รบอย่างละเอียดเลยนะฮะสามารถทั้งดูดวิดีโอ,อที่<อ>เราคลิกขเข้าไปซึ่งมีหกขาเลยนะขานี้นะครับซึ่งมีเมื่อเข้ามาใช้ สื่อวันคลิกแล้วนะครับทุกคนสามารถเข้ามาชมคลิปวิดีโอในกลุ่มนี้ได้นะฮะคือไม่จําเป็นต้องดูในกลุ่มอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะลิงก์จากวันคลิกแล้วก็เข้ามาดูคลิปวิดีโอเหล่านี้ได้เลยคือผมจะวางวิดีโอไว้ในกลุ่มของเฟซ o ุ๊กรูปนะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องเข้ามาดูใน Facebook g ก o u p โดยตรงก็ได้นะฮะสามารถเข้าไปดูในจุดวัดไฟของวันคลิกได้เลย พียงแค่เรานำเมาส์มาชี้ที่ปุ่มเอ็ r ซก็สามารถคลิกเข้าไปในวิดีโอได้เลยโดยไม่ต้องเข้าไปดูใน Facebook Group ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะลิงก์กับ f a c e b o o k group โดยโดยตรงอยู่แล้วนะนอกจากนี้นะครับในกลุ่มของเครื่อง Android นะฮะเราก็มีรายละเอียดปีกย่อยนะครับบอกไฟที่สำคัญสำคัญทุกๆเส้นทางไฟใน Android นะแล้วก็จะได้ทั้งวงจร ได้ทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ได้ทั้งจุดวัดไฟต่างๆในเครื่อง Android ด้วยผมจะตัวอย่างให้ดูนะครับเส้นทางเหล่านี้เราสามารถที่จะเข้ามาดูในจุดวัดไฟต่างๆก็จะบอกรายละเอียดเส้นทางไฟนะฮะชื่อของไฟต่างๆนะครับรวมทั้งตำแหน่งของ ขาของไฟวิ่งเข้าไปในแต่ละขานะแล้วก็ยังมีในส่วนของวงจรอ,อันนี้สำคัญนะครับนะได้เรียนรู้เรื่องวงจรที่มาที่ไปของไฟนะเราตัดวงจรจากวงจรจริงนะครับตัดวงจรอ,ออกมาแล้วเห็นเส้นทางไฟซึ่งก็จะไปตรงกับตำแหน่งของขาของ IC <ม>บนบอรนะ์ดทุกๆเส้นทางไฟจะบอกอย่างละเอียดเลยนะครับมีลูกศรชี้เข้าออกให้เห็นเส้นทางไฟอย่างละเอียดและก็ที่ สำคัญมากๆเลยนะครับทุกๆเส้นทางไฟก็ยังสามารถเข้าไปชมวิดีโอเพื่ออธิบายหน้าที่การทำงานของไฟนั้นๆได้อย่างละเอียดนะฮะก็เอาเป็นว่านะครับวันนี้จะมาสื่อต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะได้ดูทั้งวิดีโอทั้งจุดวัดไฟทั้งวงจรทั้งไดอะแกรมไปดูรุ่นรุ่นเนี้ยนะครับและที่สำคัญมากๆนะครับมีอัปเดตทุกๆวัน นะครับอาจจะมีวันหยุดบ้างวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าจันร์ถึงสุขเสาร์เนี่ยนะครับมีอัปเดตข้อมูลขึ้นไปใหม่ๆทุกๆวันนะฮะมีสื่อไหนที่มันค่อนข้างจะเก่านะครับก็มีการอัปเดตเพื่อพัฒนาให้มันดูทันสมัยขึ้นตลอดนะฮะแล้ววิดีโอแล้วก็วงจรอันนี้ประกอบทุกๆเส้นทางไฟอยู่แล้วนะฮะเอาเป็นว่ามี ข้อมูลมากมายในสื่อวันคลิกนะครับเพียงปีละ900บาทนะฮะได้วิดีโอ3กลุ่มได้เข้าไปสู่ตำแหน่งจุดวัดไฟต่างๆนะครับมีคำอธิบายมีไดอะแกรมประกอบมีวงจรประกอบนะมีการสอดแทรกความรู้อิเล็กทรอนิกส์ทุกๆเส้นทางไฟนะครับคุ้มมากๆนะครับการันตีนะครับว่าละเอียดที่สุดเท่าที่มีมาในเมืองไทยถ้ามีละเอียดกว่านี้ยินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์นะครับก็ขออนาตแนะนำ วันคลิกใหม่ๆแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพคุณครับทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ